สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไบโกเฟ่ทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กันในรายการไบโกเฟ่นะครับเหมือนเดิมนะครับกับเรื่องดูคติเราไว้ใจพี่เบนซ์ดีบิ๊กไบค์นะครับวันนี้อยู่กับพี่เบนซ์ครับสวัสดีครับพี่เบนซ์ก็วันนี้นะครับเราอยู่กันกับดูคติปานิกาเล่ซูเปอร์เล็กจิล่า1299อะไรคือซูเปอร์จิล่าคำว่าซูเปอร์เล็กเนี่ยมันถ้าอยู่ในรถอิตาลีมันคือคำว่าซูเปอร์ไลท์หรือซูเปอร์ไลท์เวทคือตัวไล่เบาแสดงว่าเป็นตัวที่เบาที่สุดในตระกูลไล่เบาปกติใช่ใช่ครับในแลมโบก็มีซูเปอร์เล็กเหมือนกันมันก็คือตัวที่ไล่เบารถอิตาลีอ่ะถ้ามีคำว่าซูเปอร์เล็กเชล่าแปลว่าตัวไล่เบาซุปเล็กเนี่ยมันพิเศษไงพี่อร่อยใช่ไหมซุปเล็กอร่อยซุปเล็กไม่ใช่ใช่ไม่ขัดผมได้หรอไม่ขัดผมได้หรอในตัว1299มันก็คือไล่เบาหมดง่ายๆเลยมันก็คือ1299แหละพันธุ์เล็กแต่มันจะลดน้ำหนักจากตัวรถจริงๆประมาณ200กิโลกรัมเหลือแค่150กว่ากิโลกรัม150กิโลกรัมใช่จาก200หรือ150ใช่หายไปประมาณ50โลก็เอาเรื่องนะเอาเรื่องเอาเรื่องนะเอาเรื่องนี่คืออะไรราคาใช่ไหมพี่ก็ราคาด้วยเดี๋ยวพูดถึงราคาเท่าไหร่คันนี้ป้ายแดงอยู่ที่5ล้าน7 5ล้าน7เมืองไทยมี5 บวก1แล้วกันตอนแรกมี5แล้วมีบวก1เป็น6คันอีกทีนึงที่ผมเช็คกันตอนนี้สรุปคือประมาณ6คันในเมืองไทยมี6คันที่จดทะเบียนในชื่อเมืองไทยเลยนะอันนี้คือ1ใน6 1ใน6แล้วก็1ใน500ของโลก1ใน500คันของโลกก็ถ้าใครอยากพบอยากเจอนะครับอยู่ที่ร้านดีบิ๊กไบครับผมซ่อนไว้หลังร้านมาก็ไม่เจอมาไม่เจอไปหน้าร้านไม่เจอครับของแรงมากนะคือแบบไม่คิดว่าจะได้ถ่ายนะครับต้องขอบคุณพี่เบนซ์มากๆนะครับก็ใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมในช่องพี่เบนซ์การ์ดข้างบนไปดูได้นะแล้วก็ผมจะรบกวนพี่เบนซ์หน่อยว่าพาไปชมหน่อยดีกว่าว่าซูเปอร์เล็กจิล่า1299คันนี้ทั้งคันเลยดีกว่าว่ามีอะไรพิเศษอะไรยังไงบ้างนะครับคือจริงๆคันนี้มีคนมาเม้นบอกในคลิปช่องผมนะครับบอกว่าเนี่ยเราก็ซื้อ1299ธรรมดามาเบิกล้อเบิกพาร์ทเบิกอะไรของซูเปอร์เล็กไปใส่ได้ไหมมันเหมือนจะทำได้นะแต่มีสิ่งเดียวเลยที่เบิกไม่ได้นั่นคือเฟรมคาร์บอนถ้ารถสแตนดาร์ดเนี่ยอย่างล้อชุดเปลือกเลยมันเบิกได้หมดอะถังน้ำมันมันเบิกได้หมดมันไม่ใช่กันรอยด้วยนะไม่ใช่ฝาครอบมันคือคาร์บอนไฟเบอร์เลยคือถ้าเป็นรถปกติมันจะเป็นอลูมิเนียมความพิเศษของมันคือมันจะเป็นหม้อกรองอากาศในตัวด้วยคือถ้าเรายกถังน้ำมันเนี่ยถังน้ำมันเนี่ยนอกจากเป็นถังแล้วเป็นฝาครอบหม้อกรองอากาศพอเราเปิดมาปุ๊บเราจะเจอลิ้นปีกผีเสื้อเลยแล้วละกรองอากาศจะอยู่ในเฟรมนี้เลยคือตัวเฟรมจะเป็นหม้อกรองอากาศสังเกตว่าทำไมมันถึงเป็นรถที่มันค่อนข้างเรียวและเพียวบางมากเพราะว่ามันตัดพื้นที่ของหม้อกรองอากาศไปได้เยอะเลยนะคือจริงๆในรถตัว1299รถปกติเนี่ยที่มันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ 4.2 กิโลกรัมแต่พอเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ในซูเปอร์เล็กเหลือแค่ 2.6 กิโลกรัมนี่คือมันหายไปครึ่งๆเลยนะพี่หายไปครึ่งๆเฟรมมอเตอร์ไซค์ทั้งเฟรมนะน้ำหนักมันเท่ากับเฟรมจักรยานอะแต่อย่าลืมว่าจักรยานนี่คือ1แรงคนนะแต่เนี่ยแรงม้า215ตัวนี่คือนี่แค่เฟรมจุดแรกละต่อมานี่ซับเฟรมชิ้นนี้เห็นซับเฟรมชิ้นนี้ไหมอันนี้คือในส่วนที่เรานั่งซับเฟรมน้ำหนักตัวเนี้ยอยู่ที่9ไม่ใช่9กิโลกรัมนะ9ขีดฮะไม่ถึงกิโลในชิ้นเนี้ย9ขีดที่เราเห็นขึ้นมาเนี่ยซ้อนไม่ได้จุดต่อมาก็คือสวิงอาร์มจะอยู่ด้านนี้ชิ้นนี้นะครับฝั่งนี้เราจะเห็นเป็นซิงเกิลไซส์สวิงอาร์มนี่ก็คือคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันคือปกติมันจะต้องเป็นเหล็กหรือโลหะเป็นเหล็กโลหะหล่อขึ้นมาแล้วก็ต้องถือคือน้ำหนักมันหลาย10กิโลกรัมมากๆแต่ตอนเนี้ยชิ้นเนี่ยทั้งชิ้นเนี่ยตั้งแต่หูยึดเครื่องตำแหน่งเนี่ยจนถึงยึดไอ้ล้อหลังดุมล้อแกนล้อเนี่ยชิ้นนี้มีน้ำหนักแค่ 4.6 กิโลกรัมเท่านั้น 4.6 เนี่ยถือด้วยมือเดียวได้คือเบามากผมเคยถือของตัว Street Fighter ตัวเก่าอะถือ2มือแล้วหลังยังงอเลยใช่เพราะว่ามันหนักมากมันหนักจริงๆนะเพราะอย่าลืมสิว่ารถปกติมันต้องเป็นสวิงอาร์มขาคู่ซึ่งสวิงอาร์มขาคู่อ่ะก็หนักแล้วนะแต่พอมันเป็นขาเดียวมันต้องทำให้แข็งแรงเพราะว่าอย่าลืมเนี่ยมันขาเดียวมันต้องแข็งไม่ใช่ว่าตกหลุมทีสวิงอาร์มหักมันไม่ใช่ไงคือมันรับแรงกระแทกแล้ววิ่งความเร็ว300ได้อ่ะแต่นี่เหลือคาร์บอนไฟเบอร์หนักแค่ 4.2 กิโลกรัมให้ดูกันอีกทีให้ดูอีกทีเนี่ยมันมีความเบาแบบนี่คือคาร์บอนไฟเบอร์ไม่ใช่ครอบอาร์มนะครับไม่ใช่ครอบนะครับย้ำเลยนะครับว่าไม่ใช่ครอบอาร์มใช่ทั้งเฟรมทั้งอะไรนี่คือไม่ใช่ตัวพาร์ทครอบเป็นพาร์ทหล่อเลยนะครับใช่เป็นสวิงอาร์มหล่อขึ้นมาเลยแล้วเป็นซิงเกิลไซส์สวิงอาร์มด้วยแล้วไม่ทราบว่าจะของหล่อไหมครับหล่อหน้าตาดีเลยหล่อหน้าตาดีหล่อสปอร์ตหล่อสปอร์ตกทม. นั่นล้อล้อระวังเขินล้อก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันเนี่ยท่านดูด้านนี้จะเห็นชัดๆเนี่ยล้อหน้าแล้วหลังจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์อันนี้คือเดิมโรงงานเลยเดิมจากโรงงานจริงๆมันคือล้อไอ้เนี่ย BSTแต่คือเป็นทำให้กับโรงงานเป็นคือออกมาจากโรงงานดูคติคือเป็นอย่างนี้เลยคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันเบา
ปกติเนี่ยพานิเกเล่1299เนี่ยมันจะมีตัวสแตนดาร์ดแล้วมีตัว S ใช่ไหมตัว S เนี่ยจะเป็นได้ล้ออลูมิเนียมฟอร์สอลูมิเนียมฟอร์สเนี่ยจะเบากว่าล้อสแตนดาร์ดไป2กิโลแต่ตัวเนี้ยจะเบากว่าล้ออลูมิเนียมฟอร์สลงไปอีก 1.6 กิโลเบามากเบาสุดๆเลยนะพี่ก็ถือด้วยมือเดียวได้เลยวงนะครับยางหนักกว่ายางหนักล้อกับเบาวิวแล้วล้อมันอูเบาจริงเพราะมันคาร์บอนยิ่งเบาเข้าไปใหญ่จุดต่อไปก็คือเปลือกที่เราเห็นสีเนี่ยเปลือกเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดยกเว้นถังเป็นอลูมิเนียมให้ดูก่อนนะว่ามันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์จริงแต่สไตล์เขาจะทำเป็นคาร์บอนทำสีทับคาร์บอนอีกทีนึงเขาจะไม่ได้โชว์คาร์บอนว่าแบบเป็นเปลือกคาร์บอนนะแต่คือจะแบบเหลือๆไม่เห็นเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นข้างในเป็นคาร์บอนทับสีทับคาร์บอนอยู่เนี่ยมันเป็นคาร์บอนหมดบางคนหน้าแต่บางคนหน้าคาร์บอนนี่ปกติละอันนี้คือปกติเนี่ยท้ายชิ้นท้ายก็เป็นคาร์บอนชิ้นท้ายเห็นนะเป็นคาร์บอนหมดเปลือกสไตลิ่งทั้งคันคือเป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนหมดบางเฉียบแต่แข็งแรงมีแค่ถังน้ำมันอย่างเดียวที่เป็นอลูมิเนียมถังอลูมิเนียมใช่ครับถังเป็นอลูมิเนียมแล้วก็สปริงโชคหลังก็จะเป็นไทเทเนียมเหมือนกันตัวนี้เห็นไหมมันจะเป็น TTX ไทเทเนียมนะครับสปริงเป็นไทเทเนียมสังเกตว่าตัวนี้จะไม่เป็นโชว์ไฟฟ้าถ้าในสเปค S จะเป็นโชว์ไฟฟ้าแต่ตัวนี้จะเป็นเหมือนสเปค R ที่เป็นโชว์แมนนัวเพราะว่ารถในสนามส่วนใหญ่ก็จะปรับแมนนัวเอามันจะทันใจกว่าไฟฟ้าแล้วก็ภายในเครื่องยนต์อย่างที่บอกมันจะมีวัสดุบางชิ้นที่เปลี่ยนเป็นไทเทเนียมอะไรที่เปลี่ยนเป็นไทเทเนียมก็ได้ก็จะเปลี่ยนเพื่อให้ทนแรงม้าและรอบมันจะสูงขึ้นอย่างท่อไอเสียเนี่ยเป็นไทเทเนียมฟูลซิสเต็มทั้งเส้นแล้วดูคอมันเนี่ยอย่างกับคอรถยนต์นะคอใหญ่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์ทำคอใหญ่อย่างนี้ไหมคอกี่นิ้วเนี่ยผมยังไม่เคยวันนะแต่มันใหญ่มากๆอ่ะอันนั้นอันนี้ก็คืออะคาโบวิกแท้เหมือนกันอะคาโบวิกจากโรงงานฟังเสียงได้ไหมพี่ต้องข้างนอกต้องวิ่งต้องเอาไปข้างนอกได้ได้งั้นเดี๋ยวตัดไปตอนฟังเสียงแล้วกันเนาะประมาณนี้นะพี่เบนซ์ครับผมซุปเล็กก็ความพิเศษก็อย่างที่พี่เบนซ์ได้บอกไปแล้วว่ามีเฟรมมีซับเฟรมล้อเครื่องไล่เบาใช่ครับคือหลักๆคือการไล่เบานะครับแล้วก็แรงม้าที่เพิ่มขึ้นถึง215ตัว215ตัวคือณตอนปี2017ถือว่าเยอะนะแต่ณ2020มันอาจจะฟังแล้วธรรมดาแต่คือถ้าเรามาเทียบเรโชจริงๆอ่ะถ้าณปีนั้นน่ะส่วนใหญ่เขาจะแรงม้าอยู่200ตัวกับน้ำหนักตัวอยู่ที่200กิโลกรัมเรโชมันเท่ากับ1ต่อ1น้ำหนัก1กิโลเท่ากับแรงม้า1ตัวแต่ณตัวเนี้ยเรโชมัน1กว่าเลยนะ1กว่าเพราะ215แรงม้ากับน้ำหนักตัวแค่150กว่ากิโลกรัมมันก็ถือว่าว้าวมากนะช่วงเวลาปี2017นะปี3ปีที่แล้วตัวนี้คือเรียกว่าว้าวมากแต่อย่างว่านะครับก็ผ่านมา3ปีเทคโนโลยีก็ต้องมีการพัฒนานะครับหลายๆอย่างก็ต้องเปลี่ยนนะครับที่น่าสนใจก็รอดูซุปเล็ก V4 ใช่ว่ามันจะออกมาเดี๋ยวไว้สักวันผมหาไม่ชมสักวัน ต้องรอ อยากชมของดีค่ายดูกติก็นี่ครับพี่เบนซ์ดีเจริญนะครับซับสไครต์จริงๆต้องบอกว่าไม่ต้องซับสไครต์ให้พี่เบนซ์แล้วพี่เบนซ์คนซับกี่ล้านแล้วเนี่ย วันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เบนซ์มากขอบคุณมากเลยครับแสบยายวันนี้นะครับผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์นะไปช่องไบคุเฟ่นะครับข้างล่างนะครับแล้วก็ช่องพี่เบนซ์ด้วยเนาะครับผมก็อย่างที่บอกแหละคือปั่นช่องพี่เบนซ์มาซับให้ผมบ้างก็ได้นะครับแล้ววันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ